มาดูการดำเนินนโยบายในเรื่องของ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทยกันบ้างกับมุมมองต่อภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการแข็งแกร่งขึ้นของตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่ะโดยนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ต่ออายุการผ่อนคลายมาตรการ LTV หรือการกำหนดเพดานอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ Loan to Value ที่ผ่อนคลายเพดาน LTV เป็นร้อยละ100สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ปัจจุบันมีเพดาน LTV ที่ร้อยละ70-90ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการในวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะเนื่องจากธปท.มองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงมากขึ้นนะคะขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งฝั่งของอุปสงค์และอุปทานรวมถึงการจ้างงานในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องก็ทยอยปรับตัวดีขึ้นมากแล้วค่ะข้อมูลล่าสุด8เดือนแรกปีนี้นะคะพบว่ามียอดการโอนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ขณะที่มียอดเปิดโครงการใหม่เฉลี่ย 9,000 ยูนิตต่อเดือนใกล้เคียงกับในช่วงต้นปี2562ที่ 9,300 ยูนิตต่อเดือนเป็นช่วงที่ยังไม่มีการระบาดของโควิด-19 ค่ะโดยตั้งแต่ผ่อนคลายมาตรการนะคะพบว่าในเดือนพฤศจิกายน2564ถึงมิถุนายน2565หรือว่าช่วง8เดือนกลุ่มที่เข้ามาใช้มาตรการผ่อนคลาย LTV ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีรายได้สูงหรือว่ามีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า 80,000 บาทต่อเดือนและเป็นบ้านราคาสูง10ล้านบาทขึ้นไปค่ะโดยจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปท่านโฆษกธปท.ระบุนะคะว่าทำให้มาตรการ LTV ไม่มีความจำเป็นแล้วค่ะหากยังผ่อนปรนกระตุ้นต่อไปในอนาคตอาจมีผลกระทบข้างเคียงหรือสร้างความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจได้อย่างเช่นการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์โดยผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงก็จะส่งผลกระทบต่อหนี้ครัวเรือนให้เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตนะคะอย่างไรก็ตามธปท.ประเมินแล้วล่ะค่ะว่าการสิ้นสุดการผ่อนคลายมาตรการ LTV จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยนะคะเพราะว่าเกือบทั้งหมดกู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกที่มูลค่าต่ำกว่า10ล้านบาทค่ะได้รับการผ่อนคลายเพดาน LTV อยู่แล้วแต่กลุ่มผู้มีรายได้สูงอาจจะกระทบบ้างนะคะจากเดิมกู้ได้ร้อยละ100ก็จะต้องวงเงินสินเชื่อลดลงเลยค่ะเพราะว่าต้องวางเงินดาวตามเกณฑ์เดิมนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ